ฝันนะเอาง่ายๆดิฉันเล่าให้ฟังสนุกสนุกเฉยๆมันเป็นแค่ความฝันรู้ว่าเออมันทุกข์มันลำบากเนาะแล้วทีเนี้ยก็เลยเหมือนเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติในชาติภพเนี้ยเหมือนเราแบบเหมือนเราตื่นอะตื่นว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เองเนาะมันก็สลับกันไปสลับกันมามันก็เกิดทุกข์เกิดความทุกข์ความเกิดเป็นมนุษย์มันลำบากนะมันมีความทุกข์ทั้งทางกายทางใจต้องทำมาหากินด้วยต้องมีเรื่องต่างๆเข้ามากระทบต้องใช้ชีวิตที่แบบมันลำบากมันยากนะคะมันหลายอย่างมากเลยท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านก็เลยอยากให้ทุกคนนะปฏิบัติแล้วให้แบบเข้าใจแล้วก็ให้แบบพยายามเพียรขึ้นเพียรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ประมาณนี้แหละค่ะนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะแค่มีความสุขใจอ่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยวุ่นวายกับตัวเองไม่ค่อยวุ่นวายกับความรู้สึกแค่นี้ก็ได้ประโยชน์ละเริ่มต้นเพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมเนาะสังคมครอบครัวสังคมที่ทำงานสังคมหมู่บ้านสังคมอะไรก็ตามอำเภอจังหวัดอะไรก็ตามมันเป็นแบบนั้นเนาะทุกอย่างที่เข้ามากระทบเนี่ยถ้าเรารู้สึกตามรู้เท่าทันรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยเราเบนกระแสได้เนี่ยเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะนั่นแหละให้ไปที่ไหนก็เป็นที่รักของที่นั่นเป็นที่รักของโลกมนุษย์โลกวิญญาณโลกสัตว์นะคะไม่ใช่ไปที่ไหนแล้วแบบวงแตกเหมือนที่ท่านพูดเนาะนั่นแหละค่ะอยากให้ทุกคนทำได้เนาะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเผื่อสะกิดใจหลายๆท่านเนาะใครมีคนทำได้เยอะเราก็ดีใจเนาะเราก็ดีใจถ้าหลายๆท่านแบบนำไปปฏิบัติแล้วเออเป็นแบบนี้นี่เองมันใช้ชีวิตมันเหมือนชีวิตมันสโลว์ดาวน์ลงอ่ะเหมือนทุกอย่างมันช้าลงจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ได้ช้าหรอกแต่ใจเราน่ะมันไม่ร้อนรนมันไม่ดิ้นรนมันไม่วิ่งไปตามกระแสสิ่งที่เข้ามากระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกมันเหมือนมันเป็น2มิตินะง่ายๆคนที่ปฏิบัติได้จริงๆจะเป็นเหมือน2มิติมิติข้างในกับมิติข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะข้างในก็จะเย็นสบายไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยฟุ้งไม่ค่อยตามอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเลือกที่จะรับได้เลือกที่จะรับจะฟังจะเห็นได้เลยนะท่านพูดดิฉันก็เชื่อนะเพราะว่าเราสังเกตจากตัวเราเองนี่แหละว่าปฏิบัติไปแล้วอะไรที่ไม่ดีเราจะพยายามไม่ใช่พยายามเลยเราอยากไปรู้ไปเห็นน่ะเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละก่อนที่เราจะปฏิบัติแต่ว่ามันไม่รับมันก็แบบมันรู้สึกมันวุ่นวายมันสับสนดูแล้วก็ปลงอ่ะเออพวกมึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ตายหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมวุ่นวายจังวุ่นวายใจจังอะไรเงี้ยเราดูคนอื่นเราดูคนอื่นเพื่อมาเป็นคติสอนใจเรานะคะเวลาเราดูข่าวดูนู่นนี่นั่นที่มันวุ่นวายวุ่นวายเราดูเขาแล้วแบบถ้าอยากรู้เราเอาจิตเราน่ะไปใส่นะตรงนั้นภาวะนั้นว่าเฮ้ยถ้ากูเป็นอย่างนี้กูจะอยู่ยังไงวะจะนอนหลับไหมจะกินข้าวอร่อยไหมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นคือทุกวันนี้มนุษย์ทั่วทุกทั่วทั้งโลกอ่ะนะคือแบบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นคือคิดว่าเหมือนคิดว่าตัวเองไม่ตายเลยไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะถ้าคนที่มาปฏิบัติมันน้อยจริงแหละยุคนี้นะคะเพราะว่าเราคนไม่ค่อยเชื่อนะง่ายๆคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษกันสักเท่าไหร่เราก็ถือว่าเราโชคดีนะถ้าใครเริ่มมาปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทางโลกมันต้องทำอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทางธรรมน่ะแล้วเราเพิ่มเข้าไปเหมือนเราก็แบบเฮ้ยมีบุญว่ะอย่างน้อยแบบอยู่กับในภาวะสังคมที่แบบข้างนอกอ่ะจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตามแต่เรารู้ตามเท่าทันใจเราน่ะไปรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นคือมันไม่จิตตกนะเอาง่ายๆมันจะอยู่ในสังคมได้แบบยังดีเลยแหละประมาณนี้นะคะนั่นแหละทุกวันนี้แบบมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละแต่เราก็ถือว่าเราโชคดีเนาะเราได้มาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมจิตใจมันสงบร่มเย็นใครจะเป็นอะไรก็แบบมองแล้วก็สังเวชนะคะบางทีอะปฏิบัติไปนานๆนะสังเวชนะเห็นใครที่แบบทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเห็นใครที่วุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็บางทีดิฉันยังเอาความรู้สึกไปเลยว่าถ้าสมมติว่าฉันอยู่ในภาวะแบบเนี้ยฉันเป็นแบบเขาเนี่ยชีวิตฉันจะเป็นยังไงวะฉันมีความสุขไหมวะบางทีเอาตัวเราไปใส่ในตัวคนคนหนึ่งแล้วไปนั่งอยู่ในภาวะนั้นไปดูอะค่ะว่า
เออจิตมันเป็นยังไงวะจิตเขาเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเขามีความสุขไหมเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้อะไรวะอะไรเงี้ยดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังไม่อยากพูดเลยแต่ขอพูดนิดนึงอันที่เขาพูดกันอยู่ตอนเนี้ยที่เขามีสัญลักษณ์ค้อนกับเขียวอะค่ะจริงๆแล้วอะในฐานะที่เราอยู่ประเทศที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์มาก่อนนะเนี่ยดิฉันเคยถามสามีก่อนที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้และเหตุการณ์บ้านเราตอนเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหน้ามันเป็นสัญลักษณ์ของระบอบคอมมิวนิสต์บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเขาบอกเนี่ยบ้านฉันเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แหละสัญลักษณ์ของเขาคือถามว่าเท่าเทียมกันไหมแฟนบอกว่าอย่าคิดเลยว่ามันจะเท่าเทียมกันมันเป็นพูดคำพูดสวยๆตอนนั้นอะตอนที่เขาเป็นระบอบนั้นอะคนที่อยู่เป็นระดับหัวหน้านะแบบอยู่ดีกินสบายสบายอะมีเงินมีทองเด็กรุ่นเขาเนี่ยก็ต้องไปเก็บเด็กรุ่นเขาเนี่ยคนรุ่นเขาเนี่ยก็รุ่นแม่เขารุ่นพ่อเขาเนี่ยรุ่นตาเนี่ยลำบากยืนเป็นกิโลกิโลยืนเป็นวันวันรอใช้คูปองในการซื้อทุกอย่างมีจำกัดหมดเลยเขาบอกว่ามันเป็นคำพูดที่สวยหรูเฉยหน้าจริงๆมันไม่เท่าเทียมกันหรอกมันจะเท่าเทียมกันได้ไงมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่เขาเปลี่ยนละเขาบอกว่าเออนะถึงรู้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาหน่อยจริงๆมันไม่มีระบอบประชาธิปไตยเต็มใบนะคุณมันเป็นอยู่ก้ำกึ่งหลายๆที่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะยังบอกว่านะไอ้สัญลักษณ์นั้นนะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยขอพูดหน่อยนึงนะคะโอเคผ่านเนาะนี่แหละค่ะอยากให้ทุกคนเนาะปฏิบัติแล้วนำไปคิดพิจารณาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เนาะโอเคดิฉันไปแล้วค่ะดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังดิฉันขอสารภาพเลยดิฉันไม่เคยสวดสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาเนี่ยค่ะไม่เคยสวดถึง10ครั้งเลยตั้งแต่ดิฉันสวดพระมหาจักรพรรดิมาเพราะว่าหลวงตาบอกว่าสวดแค่พระคาถาก็ได้ไม่ต้องสวดเต็มบทเหมือนทางวัดก็ได้เวลาทางวัดไลฟ์สดเขาจะสวดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสัพเพใช่ไหมคะสวดเต็มฉบับของท่านอะและทีเนี้ยดิฉันก็เคยท่องพระท่องสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาที่ท่านบอกว่าน้อมพระเข้าตัวแล้วก็คิดถึงภาพปู่แสงภาพปู่ออกมาจากตัวท่านและผ่านตัวเราไปและแผ่ไปทั่ว3ตายแดนโลกธาตุตอนที่เรากล่าวสัพเพนะคะและดิฉันก็จำบทสวดไม่ได้ด้วยสัพเพพุทธาสัพเพธรรมานี่คือท่องแบบด้วยความที่เราท่องไม่ติดอยู่ในจิตนะคะเราก็จะไม่เคยดีดขึ้นมาไม่เคยอะไรเลยเมื่อคืนดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปท่องสัพเพเนี่ยในความฝันนะคะท่องอยู่อย่างนั้นละท่องจนจบและทีเนี้ยเหมือนยูมี่อยู่ช่วงนึงเหมือนเราเริ่มรู้สึกตัวพอลางๆเหมือนเรารู้ได้หูได้ยินเสียงตัวเองท่องอ่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกเอ้าฉันท่องสัพเพเหรอก็เลยหลับไปอีกลืมไปแล้วค่ะลืมไปตื่นเช้ามากำลังตั้งสวดอยู่ก็ตั้งเนี่ยค่ะตั้งแต่นะโมแล้วก็นะโมจนถึงถวายชีวิตแล้วก็เนี่ยน้อมบารมีท่านมาเนี่ยช่วงที่ถวายชีวิตเนี่ยความฝันของเมื่อคืนเนี่ยมันดีดขึ้นมาว่าเอ้าเมื่อคืนฉันท่องสวดสัพเพเหรอแต่ไม่รู้ว่าไปสวดสัพเพที่ไหนนะคะแต่แบบแล้วมันท่องด้วยความที่เราสวดสัพเพย้อนไปย้อนมาในความฝันน่ะจนเราท่องจนติดปากแล้วทีเนี้ยเราก็เลยสัพเพก็เลยดีดขึ้นมาในหัวเราตอนที่เราถวายชีวิตก็เลยว่าเอ้าฉันไม่เคยทำเองเลยจิตเป็นตัวทำให้เลยเหลือเนี่ยคือดิฉันงงเพราะว่าดิฉันไม่เคยสวดเลยแล้วจิตเราตอนที่เราหลับไปน่ะทำไมมันถึงไปสวดอะไรเงี้ยค่ะแล้วสวดได้ด้วยนะปกติดิฉันสวดไม่ติดปากแล้วก็จำไม่ได้ก็เลยแบบแปลกใจว่าเออแสดงว่าฉันต้องสวดสัพเพเพิ่มเข้าไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยก็สวดเฉพาะคาถาพระมหาจักรพรรดิไม่เคยสัพเพเลยดิฉันก็เลยว่าเออถ้างั้นดิฉันก็จะสวดสัพเพตอนที่อยู่บ้านด้วยสวดพระมหาจักรพรรดิแล้วก็สลับสัพเพไปด้วยสลับกันไปทั้งวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาเราเดินทางไปไกลเนี่ยหลวงตาบอกว่าก่อนกว่าที่เราจะสัพเพเนี่ยรถที่เรานั่งเนี่ยมันเลยจากจุดนั้นไปไกลแล้วทีนี้ก็คือน้อมบารมีปู่ก่อนออกจากบ้านเลยว่าให้แบบท่านน่ะคือเราสวดแล้วแสงท่านน่ะแบบกวาดไปอะไรเงี้ยค่ะช่วย
โลกวิญญาณแถวข้างถนนหนทางไปอย่างเงี้ยจะเร็วแต่ถ้าจะมัวสับเพยูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่บ้านหรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราไปต้องนอนต้องพักอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็แนะนำให้สับเพนะคะดิฉันพูดตามตรงเลยดิฉันไม่เคยทำและทีเนี้ยดิฉันมาทำในความฝันก็เรียกว่าเอ๊แสดงว่าฉันต้องสับเพแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคมีคนถามเรื่องแหวนนะคะเรื่องแหวนว่าเนี่ยพี่นาฏอยากได้แหวนจังเลยของน้องที่อยู่น้องคนนี้น่าจะอยู่อังกฤษหรือเปล่าแล้วก็มีน้องคนนึงถามว่าแหวนเนี่ยไปบูชาที่ไหนคะก็ที่ดิฉันใส่เนี่ยที่ดิฉันใส่เนี่ยค่ะเป็นของวัดท่าเมืองนะนะที่ท่านทำปีนั้น2ปี3ปีที่แล้วมั้งคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ำยังมีหรือเปล่าหรือว่าที่วัดสแกมีหรือเปล่าที่วัดสแกเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพจท่านหรือว่าต้องไปบูชาที่วัดนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่รู้นะคะแต่ว่าดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อดิฉันได้แหวนมาแล้วเนี่ยดิฉันอะเราต้องสวดมนต์บ่อยๆนะสวดมนต์แล้วก็คือรูปท่านเนี่ยเป็นรูปเอ้ยไม่ใช่ในแหวนเนี่ยมีรูปท่านอยู่นะคะมีรูปท่านอยู่ไม่ใช่ไม่ได้เขียนว่าพุทธพรหมปัญโยแต่เป็นรูปท่านเลยเป็นรูปปู่เลยทุกครั้งที่ดิฉันฟังหลวงตามาทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์ดิฉันจะอธิษฐานว่าทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอะไรก็ตามแสงบุญแสงบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูบริวารของท่านทุกคนที่สวดมนต์ขอให้แสงบุญแสงบุญนั้นผ่านมายังแหวนนี้และแผ่ไปทั่ว3ตายแดนโลกธาตุไม่ว่าใครจะสวดเวลาไหนก็ตามขอให้แสงบุญนั้นไหลเข้ามาในแหวนนี้ดิฉันอธิษฐานเหมือนที่เหมือนลูกแก้วนะคะที่คนไปวางลูกแก้วแล้วบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์อะไรก็ตามให้แสงบุญนั้นไหลเข้ามาลูกแก้วและแผ่ไปทั่ว3ตายแดนโลกธาตุตรงบริเวณที่เราเอาไปวางอาจจะเป็นสุสานเป็นวัดเป็นป่าช้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตรงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆคนเสียชีวิตเยอะๆที่เขาเอาไปวางกันนะคะเขาจะอธิษฐานแบบนั้นดิฉันก็อาจจะอธิษฐานแบบนี้เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นแบบดิฉันมีความเชื่อนะคะว่าทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์พลังงานก็จะไหลเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดแสงสว่างตรงที่แบบบ้านเราหรือว่าตอนที่เราไปไหนมาไหนก็ตามที่เรานั่งรถนั่งเรือไปไกลๆไปตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยแสงบุญแสงบารมีทุกขณะจิตที่ทุกคนสวดก็จะไหลเข้ามาแล้วก็แผ่ออกไปประมาณนี้นะคะให้อธิษฐานแบบนี้นะคะถ้าใครมีแล้วเนาะเพราะว่ามีป้าคนนึงเคยมาถามเราแหละเพราะว่าป้าเขาบูชามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไปแบบเนี้ยแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือเราต้องสวดภาวนาตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้สวดให้บ่อยที่สุดนะคะให้เรารู้สึกคือให้เราเป็นตัวดึงพลังงานผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ไหลเข้ามาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีอยู่รูปพระรูปเหรียญต่างๆรูปแหวนรูปอะไรที่เป็นนะคะเนี่ยเราต้องเป็นตัวดึงนะคะเราต้องเป็นตัวนำในการสวดภาวนาแล้วก็ดึงพลังงานพวกนั้นเข้ามาเนาะนี่แหละค่ะได้ฟังหลวงตาพูดนะเมื่อวานเนาะฟังย้อนหลังค่ะท่านบอกว่าท่านมีคนถามนี่แหละเพราะว่ารูปหลวงปู่เปลี่ยนไปเป็นรูปหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตอะไรเงี้ยหลวงพ่อพุทธจันโตอะค่ะแล้วแบบดิฉันได้ฟังแล้วเห็นเนี่ยท่านก็ไม่แบบหลวงตาบอกว่าหลวงปู่ท่านอธิษฐานปิดไม่ให้ใครแบบรู้เพราะว่ากลัวคนปรามาสแล้วทีเนี้ยคนที่ปรามาสก็จะบาปอะไรเงี้ยทำไมข้างหนึ่งมันมืดแล้วทีเนี้ยท่านเกลือว่าหลวงปู่ท่านอธิษฐานปิดมาตั้งแต่กึ่งพุทธกาลแล้วอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นแบบนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าดิฉันน่ะมีหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆที่เคยเอาให้ดูอะค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยยังไม่จบเลยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยยังไม่จบดิฉันใช้เล่มนั้นน่ะแล้วเป็นหน้าปกในเป็นรูปหลวงพ่อพุทธจารย์โตเป็นหนังสือเล่มเล็กๆขนาดเนี้ยค่ะเป็นและเนี่ยไปไหนมาไหนอ่ะดิฉันไม่เคยลืมที่จะพกไปเลยขนาดดิฉันทำงานที่พัทยาแล้วต้องเดินทางกลับพัทยากรุงเทพเนี่ย
ดิฉันจะใช้หนังสือท่านเนี่ยเล่มเล็กๆเนี่ยใส่ยัดใส่กระเป๋าใหญ่แล้วทีนี้ก็แบบแบกสะพายกลับไปกลับมาแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมันรู้สึกว่ามันอิ่มบุญมันไม่ใช่สิรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากเลยเวลามีหนังสือท่านไปไหนมาไหนคิดดูขนาดดิฉันตั้งแต่สมัยมหาลัยเนาะตั้งแต่19-20ประมาณเนี้ยค่ะมีหนังสือท่านเล่มนี้มาขนาดมาเมืองนอกเนี่ยดิฉันย้ายห้องจากพัทยามากรุงเทพแล้วก็ต้องมาเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกเนี่ยดิฉันน่ะอะไรก็ตามดิฉันลืมอาจจะลืมแต่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยดิฉันไม่ลืมดิฉันก็พกติดตัวมาใส่กระเป๋าแบบสะพายมาแล้วก็จนมาอยู่กับดิฉันจนถึงทุกวันเนี้ยจนเริ่มมาปฏิบัติก็เลยบอกว่าเอจะเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คิดไปคิดมาแล้วถ้าบอกว่าท่านเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเนี่ยก็เลยว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญมั้งถ้าสมมติว่าท่านทั้ง3เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันจริงๆเพราะว่าลูกน่ะมีหนังสือเล่มนี้น่ะตั้งแต่แบบยังเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยจนเริ่มปฏิบัติจนมารู้ว่าท่านเป็นสายนี้และเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาสายพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าโอ้ทุกอย่างมันถูกทุกอย่างเหมือนมันถูกกำหนดไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าทั้ง3ท่านเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธจันโตอะไรเงี้ยค่ะแต่หลวงปู่ทวดนั้นจะได้ยินบ่อยประมาณนี้นะคะก็เลยแบบแปลกฮะทุกอย่างลืมได้แต่หนังสือสวดมนต์เล่มเนี้ยเล่มเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเข้ามาสวดบ่อยแต่ว่ามีรูปท่านอยู่บนหน้าอยู่บนหน้าปลกแล้วเอาไปด้วยไปไหนมาไหนรู้สึกปลอดภัยมากเลยเป็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่านะบางอย่างอาจจะแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรเงี้ยค่ะโอเคหลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยเราอะคนยุคปัจจุบันนะไม่ค่อยสวดมนต์ไหว้พระหรอกเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันสนุกทางโลกมันติดทางโลกกันเยอะดิฉันก็เห็นด้วยนะคะรู้สึกว่าเนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆนะถ้าว่าแม่ไม่ได้พาแบบเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์กราบพระก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่พาปฏิบัติไม่พาเนี่ยยิ่งจะแบบไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็ให้กำลังใจนะคะต้องแบบท่านบอกว่าบางคนอยากได้ยอดแต่ไม่ได้ฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดิฉันว่าแบบท่านบอกว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะมันทำได้ไม่นานมันจะล้มเลิกมันจะขี้เกียจอ่ะมันรู้สึกมันเหนื่อยนะคะพูดถึงการปฏิบัติธรรมมันรู้สึกว่าทำรู้สึกเหมือนมันไม่เห็นผลหรือว่ามันเห็นผลช้าหรือว่ามันจับคลื่นอะไรไม่ได้เลยมันไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยแหละถ้าใครที่แบบปฏิบัติจากฐานไปแล้วเนี่ยจะค่อยเห็นค่อยสัมผัสค่อยเข้าใจอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อเป็นแบบนั้นนี่เองฝันแบบนี้นี่เองปฏิบัติไปแล้วฝันครูบาอาจารย์ฝันไปทำบุญฝันไปสวดมนต์ฝันอะไรเงี้ยเมื่อฐานเนี่ยเมื่อฐานมันนานเข้าหลายปีหลายปีหลายปีเนี่ยมันเกิดความเชื่อความศรัทธาความศรัทธาเชื่อมั่นค่ะมันจะเกิดจากหลายๆอย่างที่เข้ามารวมกันนะเหมือนบางทีเราจะเห็นจากอะไรมาช่วยเราในภาวะฉุกเฉินในภาวะคับขันมีสิ่งมาคอยเตือนอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งแบบปกป้องดูแลคุ้มครองเราจะเห็นมาเรื่อยๆๆๆๆหลังจากเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเกิดความศรัทธาแบบ 100% เชื่อมั่นแบบ 100% หลังจากนั้นเราก็จะเพียรปฏิบัติเมื่อรู้เล็กๆน้อยๆรวมๆกันหลายๆอย่างเราก็จะเกิดความเพียรมากเลยนะคะเกิดความเพียรเกิดการอยากรู้ว่าอ๋อต้องปฏิบัติไปแบบนี้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 มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นอ่ะต้องให้ฐานมันแน่นก่อนสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำทานนะคะแล้วก็ภาวนาสำคัญมากเลยนะคะภาวนาแบบถ้าภาวนาแบบได้แบบบ่อยๆเนี่ยไม่ติดทางโลกเยอะเนี่ยเราจะไปได้เร็วอ่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเอาเป็นเอาตายนะหมายถึงว่ามันเกิดความเพียรโดยการที่แบบมันทำทุกวันมันไม่ขี้เกียจมันไม่เบื่อมันไม่หน่ายมันไปไหนมาไหนมันทำได้หมดเลยเนี่ยมันทำโดยความรู้สึกโดยอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ได้บังคับตัวเองเนี่ยมันจะ
มันจะเบาได้เร็วมากเลยมากเลยค่ะแล้วเนี้ยเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นมันจะเห็นแล้วให้นํามาพิจารณานะเห็นแล้วไม่ใช่แบบให้หลงตัวนะคะให้นํามาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอาการแบบนี้เองเนาะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอะไรที่คิดว่ามันเข้ามากระทบแล้วไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับเราเน้นการปฏิบัติธรรมเพื่อเกิดสติปัญญาสมาธิรู้เท่าทันรู้ตามเหตุตามผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะคือให้พิจารณาตามความเป็นจริงไม่ให้หลงนะคะนั่นแหละทำไปเรื่อยๆเนาะใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการนำนะคะไปฟังหลวงพ่ออินทวายมาเนี่ยหลวงพ่ออินทวายเนี่ยน้องสาวเล่าให้ฟังนานมากเล่าให้ฟังเหลืองหลวงพ่อนี่แหละท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนะคะน้องก็พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นน้องชอบฟังสายธรรมะก็มาเล่าให้เราฟังก็ฟังแล้วทีนี้มาเห็นข้อความหนึ่งดิฉันก็เข้าไปฟังแล้วนะคะหลวงพ่อท่านก็พูดสายวัดป่านะคะท่านก็จะแนะนำให้ภาวนาท่านบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยยุคนี้หรือว่ายุคต่อไปถ้าขาดสติมากๆเนี่ยก็จะเป็นบ้าได้คือมันฟุ้งอ่ะมันฟุ้งกับสิ่งที่เข้ามากระทบนะมันเบนกระแสไม่เป็นนั่นแหละค่ะก็คือจับเอาจิตไปจับสิ่งที่เข้ามากระทบสิ่งที่ไม่ดีน่ะท่านบอกว่าถ้าขาดสติมากๆก็เป็นบ้าได้เป็นแบบไม่ครบอ่ะพอท่านบอกว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ให้ทำเพียงทานไม่ได้ให้ทำเพียงทานหรือรักษาศีลธรรมดานะท่านบอกว่าเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยล่ะเนี่ยคือไปจับคำพูดท่านมาเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านก็เน้นการภาวนาเน้นบอกว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ได้ให้ทำแค่เฉพาะทานหรือรักษาศีลให้ภาวนาให้มันติดภาวนาให้มันชินทำนู่นนี่นั่นให้ภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะดูใจตนเองให้เข้มแข็งอย่าให้มันหลุดออกไปเนี่ยคือหลุดออกไปฟุ้งนั่นแหละค่ะฟุ้งจับแต่สิ่งจับหมดน่ะจิตเรามันจับหมดเลยนะคะเวลาอะไรเข้ามากระทบนี่มันจับหมดเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติมันนะคะมันจับไปหมดเลยยิ่งที่เป็นเรื่องทางโลกเนี่ยดูเห็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปจับมันหมดเลยเข้าไปคิดตามไปสังเกตดูนะคะใครปฏิบัติใหม่ๆเข้าไปคิดตามเข้าไปเอาอารมณ์ใส่กับเรื่องนั้นเอาอารมณ์ใส่กับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ดูสิ่งที่ได้ยินมันจะเป็นแบบนั้นเนาะนี่แหละเขาบอกว่าเราเอาจิตเราไปจับท่านบอกว่าให้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆอีกสักวันนึงสติของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะท่านบอกว่าให้ปฏิบัติเหมือนที่หลวงตาพูดอะปฏิบัติเพื่อกำหนดทิศทางหลังจากลาโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกเนี่ยก็แบบเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าพระสายวัดป่าท่านก็จะหลายๆพระอาจารย์เลยนะที่ฟังท่านก็จะเน้นค่ะเน้นภาวนาว่ากินเดินนั่งนอนนะพุทโธพุทโธพุทโธกินเดินนั่งนอนหรือว่าทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ตามให้มีสติอยู่กับตัวเสมออย่าไปคิดฟุ้งอย่าไปฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นแบบถ้าเราไม่ปฏิบัติเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะว่ามันได้อะไรดิฉันก็ไม่เคยเข้าใจพูดแบบเห็นภาพเลยดิฉันไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยปฏิบัติไปเห็นอย่างว่าเห็นพี่ชายปฏิบัติแต่ก่อนนะคะก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติเนี่ยเห็นพี่ชายเดินจงกรมทุกวันตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนเขาจะเดินจงกรมวันพระเนี่ยเขาก็จะไม่ทานไม่กินข้าวเย็นเขาจะรักษาศีล8แล้วทีเนี้ยดิฉันก็บอกว่าเราคือเหตุใดวะเราคือมันแต่ว่าเราคือเหตุใดวะแสดงว่านี่จิตเราเนี่ยตั้งมั่นอิริเดชเนี่ยคือไม่เคยเข้าใจเลยนะคะเห็นเขาทำเนี่ยก็บานเขาจะเอิญว่าอ่อนซอนมันอ่อนซอนเขาอะค่ะแต่ว่าเหตุบ่ได้อะค่ะเหตุบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเห็นเขาทำนี่ก็อนุโมทนาสาธุบุญกับเขาแต่ไม่เข้าใจว่าเขาทำได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะเวลาเรามาเริ่มปฏิบัติแล้วอ๋อการภาวนาติดในจิตแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบนี้มันเบามันไม่ยึดติดมันตามรู้เท่าทันเมื่อเราทำได้แล้วเราก็เลยอยากให้คนอื่นเขาทำได้เหมือนเราเหมือนเวลาเรามองพี่เราทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้
จริงๆแล้วเขาก็อยากให้เราทำเหมือนกันเขาก็จะบ่นว่าทำไมไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ภาวนาไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นพี่เขาก็จะพูดประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบทำไมเราไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาปฏิบัติได้แล้วถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากนี่